มาตรงนี้แล้วเข้าเยอะถึงไหนบ้างมาเลยครับเอาเยอะถึงไหนบ้างมึงนี่ปลาปลานี่นะครับใกล้บ้านปลาหลวงกูขอถ่ายหน้าพวกมึงหน่อยนะมึงหน้าทำพ่อกูเลยพ่อพี่ไม่น่าทำกูก่อนแล้วมึงไม่เป็นอะไรแต่พ่อกูเจ็บหนักพ่อกูอายุ70แล้วก็เรื่องของการทวงตังทวงหนี้นี่เวลานอกระบบแล้วโหดจริงๆนะคะคือมีลุงต้าอยู่คู่หนึ่งต้าแกไปติดหนี้เขาอยู่ 5,000 แต่ว่าก็ใช้คืนทุกวันแต่วันที่เขาตามมาทวงป้าไม่อยู่ไปงานศพลุงอยู่บ้านคนเดียวปรากฏไอ้แก๊งทวงเนี่ยมันมากระทืบลุงอะค่ะแล้วลุงแกเจ็บลูกสาวลูกชายเอาเรื่องแน่นอนลูกชายเนี่ยพอรู้ว่าพ่อเจ็บก็ตามไปมากลับมาเดี๋ยวนี้แล้วก็เลยตุกตับตุกตับกันอีกคู่นึงนะคะสุดท้ายแล้วก็จะลงเอยแบบไหนไปฟังการเจรจาดูค่ะมาตรงนี้แล้วเขาเที่ยวสัญญาณมากมาเลยครับครับเงินเท่าไหร่ครับเรียกเขาเที่ยวถึงไหนบ้างมึงนี่ปลาปลานี่นะครับใกล้บ้านปลาหลวงน่ะกูขอถ่ายหน้าพวกมึงหน่อยนะมึงหน้าทำพ่อกูเลยพ่อพี่ไม่น่าทำผมก่อนเลยพี่ผมบอกแล้วมึงไม่เป็นอะไรแต่พ่อกูเจ็บหนักพ่อกูอายุ70เราไม่ต้องทะเลาะกันหรอกพี่เสื้อแดงเนี่ยคือคนทวงตังค์นะคะแล้วไปกระทืบลุง70แล้วลูกสาวเขาบอกทำพ่อกูทำไมนะคะแตกเย็บ3เข็มตาซ้ายปูดจอกถลอกลุงเกือบตายนะรู้ไหมว่าลุงแกรอดได้ยังไงแกล้งสลบโอ้โหยังกระเจิงหนีดีโอ้แกล้งตายก่อนเลยแกล้งตายก่อนเลยนี่นี่นี่คนนี้ใช่ไหมใช่แล้วยังยืนเตะจุ้ยอ่ะใช่แล้วเสื้อแดงแกก็อ่ะกระทืบหนำใจก็ไปแล้วพอเออลูกชายเขาอยู่เขาถามพ่อพ่อใครทำบอกมันทำก็ตามไปนะจนกระถีบรถมอเตอร์ไซค์เขาล้มนั่นแหละโอ้ดูสภาพเลยแล้วก็ยืนเคลียร์กันเหมือนเมื่อกี้ค่ะนี่สภาพลุงนะคะถลอกปอกเปิกไปหมดฟกช้ำเยอะแยะมากมายอ่ะนี่สรุปให้ดูปากแตกเย็บ3เข็มเนาะเออหน้าบวมปูดศอกถลอกร่างกายช้ำเกิดขึ้นที่ลำพูนนะคะที่บ้านปากขามตำบลเหมืองง่าค่ะตัวเมืองเลยครับพ่อก็เล่าให้ฟังอย่างนี้บอกเขามากัน4คนมายืนอยู่หน้าบ้านตะโกนถามเมียลุงจะเบี้ยวนี่เหรอจากนั้นก็เริ่มทะเลาะกันแล้วลุงแกอยู่คนเดียวไงแล้วชายสองคนก็บุกมาในบ้านมาต่อยเลยพวกลุงอ่ะแกจะไปสู้อะไรนี่แกทำท่าให้ดูด้วย70แล้วอ่ะใช่ผมก็ล้มลงไปอย่างนี้นะผมต้องแกล้งสลบเลยนะมันถึงจะหยุดกันอ่ะลูกชายรู้เรื่องก็เอาเรื่องหูตามไปเพ่นไปฆ่าแบบจะเอาเรื่องให้ถึงแบบที่สุดอ่ะดีว่าไม่ถึงตายกันนะคะไปถีบรถเขาล้มด้วยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ตำรวจเคลียร์ละกันลองฟังลุงค่ะลุงรอดมาได้ยังไงอีกทีหนึ่งกลัวเหมือนกันนะมั้งก็ผมก็ใส่เพิ่นกำเนาะต่อยเพิ่นกำเพิ่นก็สวนแล้วเพิ่นบัสสองคนล้มเข้ามาทิปฝนตกเนี่ยโอตกแล้วมันกระทืบไปมาตกกระทืบนานเนาะครับโอ้ลายซิปกำแล้วอ่ะครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยนะครับพอผมมือปิดหน้าผมไว้เหรอมันโยนได้มันกระทืบมันใบยั่งอ่ะผมก็เลยทำแก้มทำหมายทำมาท่านเฉยแกล้งสลบไปเนาะครับมันก็ไปใหญ่เห็นหรือยังว่าเกิดอะไรขึ้นในบ้านอ่ะหัวเจ็บเลยเจ็บลูกไปมีเรื่องกับเขาด้วยลูกสาวนี่ก็พีคเลยป้าบอกก็ฉันไปติดตังเขาจริง 5,000 น่ะฉันไปกู้เขามาลงทุนค้าขายฉันจ่ายตลอดนะวันละ250ไม่เคยขาดเลยแต่ว่าวันนั้นน่ะฉันไปช่วยงานศพเขาก็เข้าไปในเมืองซื้อของให้เจ้าภาพเขาแล้วไอ้แก๊งเนี่ยมันโทรหาฉันฉันก็บอกเออรอแป๊บนึงเดี๋ยวฉันกลับก็ไม่รู้ว่าไปซ้อมผัวฉันนั่นน่ะแล้วแก๊งทวงหนี้นะโทรมาเจรจานะขอจ่ายค่าเสียหายที่ไปตีลุงอ่ะอยากให้ฝั่งนี้ยอมความเรื่องนี้ญาติญาติปรึกษากันละไม่จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดฟังความสองด้านบ้างล่าสุดไปเจอแก๊งทวงหนี้เสื้อแดงนี่นะคนก่อเหตุ2คนเข้าพบตำรวจบอกปกติแล้วเมียคนเจ็บหรือว่าป้านี่นะจะฝากตังค์ไว้กับลุงแล้วก็จ่ายพวกผมไม่เคยทะเลาะกันหรอกแต่ว่าวันนั้นน่ะไปทวงเหมือนเดิมแล้วลุงอ่ะแกเปิดประตูบ้านออกมาไม่พูดไม่จาสักคำลุงเขาต่อยผมก่อนเออเสื้อแดงเขาพูดลุงเนี่ยนะลุงต่อยผมก่อนพวกผมเลยต้องป้องกันตัวเออป้องกันตัวป้องกันตัวเออใช้คำว่าป้องกันตัวเนาะโอ้ลุงนี่สภาพยับเลยนะฮะลุง70นะเออเขายืนยันว่าเขาป้องกันตัวจริงๆเอออ่ะก็ต้องเชื่อเขาอ่ะเขาก็บอกอย่างเงี้ยแต่ตำรวจจะว่ายังไงอีกเรื่องนะอีกเรื่องนึงเขาบอกเขาจะเอาเรื่องลุงเหมือนกันข้อหาทำลายร่างกายผมเหมือนกันครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม